้นไม้เขาต้องกินอาหารที่เป็น NPK 3ตัวหลักๆนะครับตัว NPK ที่เป็นเคมีหลักเพาะกับเคมีธรรมชาตินะครับมันมีความแตกต่างกันนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเคมีที่เสถียรนะครับก็คือเคมีที่เป็นธรรมชาติบอกว่าใส่5มันก็คือ5ใส่10มันก็คือ10แต่ถ้าเป็น NPK ตามธรรมชาติเวลาที่มันไปเจอปัจจัยความร้อนความหนาวความชื้นต่างๆเนี่ยมันก็จะสวิงแบบนี้ได้เพราะมันไม่สามารถจะคอนโทรลให้มันนิ่งได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาดูความเข้าใจก่อนว่าอาหารหลักของคนมีกี่หมู่ครับ5หมู่แล้วอาหารหลักของพืชมีกี่ตัวครับ3ตัวนะจำแม่นๆนะครับก็คือ NPK นี่แหละนะครับเกษตรกรบางครั้งนะครับเขาไม่รู้จักเขาว่ามันคืออะไรแต่ถ้าวันนี้เราไปนำเสนอก็ได้ว่าเจ้า NPK เนี่ยมันมีประโยชน์อะไรเขาจะเริ่มเชื่อมั่นเรานะครับอ่ะแล้วมาดูนะครับว่าธาตุอาหารของต้นไม้เนี่ยมีทั้งหมด17ชนิดนะครับแต่มี3ชนิดที่เป็นก๊าซนะครับอ่ะเรามาดูกันทั้งหมดเลยนะครับธาตุหลักๆเนี่ยไม่ต้องอะไรมากให้เราเข้าใจก่อนว่า NPK นะครับนะไนโตรเจนฟอสฟอรัสแล้วก็โพแทสเซียมอันนี้คือธาตุหลักของพืชนะครับเราเข้าใจไว้ส่วนตัวที่2คือ2ธาตุรองตัวนี้นะครับแคลเซียมแมกนีเซียมกรรมฐานพวกนี้เป็นธาตุรอง3ตัวที่เหลืออีกก็คือ8ธาตุเป็นธาตุเสริมทั้งหมดเลยรวมแล้ว17กับก๊าซรวมแล้วประมาณ17เลยกับก๊าซด้วยนะครับนี่คือธาตุอาหารของพืชทั้งหมดเลยที่สำคัญถามว่าขาดพวกธาตุรองเนี่ยจุลธาตุธาตุเสริมเนี่ย8ธาตุเนี่ยถามว่าต้นพืชเขาไม่ได้กินเยอะมากนะครับกินเยอะๆคือ NPK 3ตัวหลักๆนะครับโอเคเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราต้องเข้าใจก่อนว่าไอ้เจ้า NPK เนี่ยโดยเฉพาะไนโตรเจน C6H10 ทำมาจากอะไรครับทำมาจากอะไรฮะ C6H10 ไนโตรเจนสกัดมาจากอะไรครับปิโตรเลียมน้ำมันที่สกัดแล้วอ่ะมันจะเหลือไนโตรเจนตัวนี้แต่มันมีประโยชน์กับพืชไนโตรเจนหรือ C6H10 เนี่ยแต่ถ้าบอกว่าเอาไนโตรเจนเพียวๆมาใส่ต้นไม้ตายหมดนะครับแล้วไนโตรเจนตัวนี้มันก็ระเหยหรือเราจะเรียกว่าระเหยก็ได้นะระเหยหรือมันระเหยได้เร็วมากโดนความชื้นก็ระเหยหมดเลยแต่มันมีประโยชน์กับพืชต้องใช้ให้เป็นไนโตรเจนเนี่ยเขาเรียกว่าไปสร้างเซลล์ของต้นพืชประเภทใบกับต้นให้มันโตเร็วนะครับส่วนฟอสฟอรัสหรือเรียกว่า P ตัวกลางในตรงกลางเนี่ยเขาไปเสริมสร้างลำต้นเหมือนกันสร้างความแข็งแรงแตกรากแตกกอได้ดีตัว P นะครับส่วนตัวสุดท้ายนะครับโดยเฉพาะภาคใต้ภาคเหนือเนี่ยเหมือนกันหมดจะเอาลำไยใส่ไม่ใช่จะเอาลำไยใส่จะเอาใส่ลำไยแสดงว่าฝากผมทุกคนเรียนนะครับจะเอาใส่ลำไยให้ลูกมันใหญ่ๆในส่วนใหญ่แล้วก็จะเน้นตัวหลังเหมือนภาคใต้ใส่ปาล์มรู้ไหมว่าใส่ปาล์มจะเอาผลใหญ่ก็ใส่สูตรอะไรไม่สูตรเคมีสูตรอะไรครับรู้ไหม0060ถูกต้องเขาบอกว่าอยากได้ปาล์มลูกใหญ่ๆทลายใหญ่เห็นไหมครับตัวหลังเนี่ยมันไปสร้างเซลล์ของผลรสชาติน้ำหนักก็คือตัวK ตัว K นี่จะเป็นตัวแพงที่สุดเป็นแร่ธาตุนะครับเพราะฉะนั้น3ตัวเนี่ยรวมกันก็คือเป็นธาตุหลัก3ชนิดให้กับต้นพืชนะครับมีทั้งเคมีแล้วก็ทั้งเคมีธรรมชาติเป็นธรรมชาตินะครับโอเคคราวนี้เรามาดูคําว่าจริงๆแล้วเนี่ยไนโตรเจนเนี่ยบอกแล้วว่าเราต้องรู้จักก่อนว่าไนโตรเจน C6H10 นี่แหละมันระเหยได้เร็วมากที่เชียงรายปลูกข้าวเยอะมักจะใช้ยูเรียเยอะไหมครับเยอะเพราะฉะนั้นในเชียงรายเราออกทั้งหมดว่าเราเนี่ยใช้ยูเรียเยอะถูกไหมเพราะฉะนั้นเขาเป็นลูกค้าเราไหมผมจะบอกว่าขออนุญาตนะโคตรเป็นเลยถ้าใครจับกลุ่มนะวันนี้เราไม่ต้องหาใครผมบอกได้เลยว่าเราไปหาคนที่ใช้ยูเรียเยอะๆเพราะว่าเราจะมีกลยุทธ์ตอนนี้นะครับ
เราไม่ต้องไปขายปุ๋ยจอยดีปุ๋ยจอยดียังไม่ต้องพูดวันนี้ลูกค้าที่ใช้ยูเรียเนี่ยมหาศาลแต่ถามว่าเราเข้าไปเนี่ยจับเขาติดไหมไปคุยกับเขาได้ไหมวันนี้เขาปลูกข้าวอยู่เขาใช้4600ตกปื๊ดเลยเขียวทันใจ เขาบอกของเขาดีแล้วเราไปทำยังไงให้เขาปลูกข้าวนี่เขียวปื๊ดแล้วแข็งแรงคนโรคคนแมลงทำได้ไหมต้องทำให้ได้เราจะได้ลูกค้ากลุ่มนั้นมาอีกอะมหาศาลเดี๋ยววันนี้คนที่เรียนในคอร์สนี้ทั้งหมดเรียนจบแล้วเราจะต้องมีภาคปฏิบัติเอาเคสกลับมาส่งด้วยถ้าไม่ส่งไม่ให้ใบประกาศดีไหมครับดีใครเห็นด้วยยกมือเดี๋ยวดูบางคนแสดงว่าทุกคนนะครับนี่มียกของมือเลยเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะทำธุรกิจของเราแล้วไม่ใช่ของคนอื่นเราต้องเข้าใจแล้วว่าต้องทำให้ได้เพราะฉะนั้นวันนี้เป้าหมายคือคนที่ใช้เคมีของเราไม่ต้องมองอื่นนะเพราะฉะนั้นวันนี้ข้อเสียของไนโตรเจนเอาข้อดีก่อนแล้วกันใส่ลงไปปึ้งยูเรียมันเป็นตัวกระตุ้นเซลล์ไม่ใช่เซลล์คนนะเซลล์ต้นไม้เนี่ยให้มันโตเร็วผิดปกติใครมีลูกสาวบ้างลูกสาวนะไม่ใช่จะให้กินยูเรียนะไปกินเคจุกๆอวบเลยนะอายุแค่10ขวบแล้วอ่ะทำไมอึ๋งจังเลยอ่ะเพราะว่ามีสารกระตุ้นยูเรียก็เช่นเดียวกันมันไปกระตุ้นเซลล์อ่ะให้มันโตผิดปกติเห็นไหมครับแล้วทำไมคนที่ปลูกข้าวใช้ยูเรียกี่วันเหลืองครับกี่วันสิบกว่าวันก็เหลืองแล้วแล้วชาวบ้านเกษตรกรก็บอกว่ามันไม่เขียวอ่ะเอาอะไรมาใส่อีกฮะเอามาหยอกให้มันเขียวอีกเปลืองตังค์ไหมถูกต้องเพราะฉะนั้นปัญหาพวกนั้นเขาแก้ไม่ได้เพราะฉะนั้นพอใบมันเหลืองโรคก็มาแมลงก็มาเพราะกลิ่นมันเรียกแมลงถูกไหมเพราะฉะนั้นถามว่าต้องไปซื้อยูเรียมาใส่อีกต้องไปซื้อยาฆ่าแมลงแล้วถามว่าเกษตรบางคนเนี่ยก็เงินก็หายากอยู่แล้วเพราะฉะนั้นต้นทุนมันก็สูงอันนี้คือไนโตรเจนแต่เขามีข้อดีต้องใช้ให้เป็นขอเน้นนะครับต้องใช้ให้เป็นปริมาณไม่ต้องเยอะขนาดนี้มิกกันให้เป็นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับไนโตรเจนนี่คือหน้าที่เขาถ้าขาดค่าไนโตรเจนคือหนึ่งทำให้ต้นโตช้าแตกกอช้านะครับโอเคเพราะฉะนั้นอีกตัวหนึ่งฟอสฟอรัสนี่คือธาตุหลักเขาบอกแล้วว่ามันเป็นเสริมสร้างโครงสร้างของรากของลำต้นเหมือนกันนะครับรากหอยแขนงต่างๆเนี่ยไปช่วยทำให้มันสมบูรณ์ขึ้นนะครับแต่ถ้าขาดธาตุฟอสฟอรัสมันก็เป็นตามนี้ครับมันก็ต้นไม่แข็งแรงเหมือนกันนะครับนี่คือธาตุฟอสฟอรัสบำรุงต้นแต่กอดีนะครับฟอสฟอรัสที่เป็นธาตุอาหารเลยแคลเซียมไม่ใช่แคลเซียมโพแทสเซียมตัวนี้บอกแล้วว่าตัวนี้คือไปเสริมสร้างผลผลิตภาคใต้ก็ใส่0060กันนะครับตัวนี้เป็นตัวที่แพงที่สุดนะครับจำไว้ดีๆโพแทสเซียมนะครับเป็นแร่ธาตุโอเคนะครับเพราะฉะนั้นคราวนี้นะครับถ้าเสริมทดลองเนี่ยไม่ได้จำเป็นอะไรมากต้นไม้กินไม่ได้เยอะเท่าไหร่ให้เรารู้ว่าข้าวแคลเซียมเป็นธาตุเสริมนะครับพรุ่งนี้เราจะดูในตัวเชื่ออีกทีหนึ่งนะครับกรรมฐานนะครับสร้างโปรตีนต่างๆให้กับพืชแมกนีเซียมนะครับพรุ่งนี้เป็นองค์ประกอบนะครับสร้างสีเขียวให้กับใบลำต้นเขาเรียกว่าเป็นอาหารเสริมธาตุเสริมของต้นพืชปริมาณที่ต้นพืชจะกินเนี่ยไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ถามว่าขาดได้ไหมมันก็ไม่สมบูรณ์นะครับโอ้ยเป็นที่เรียกมาแล้วขอโทษทีคนเขียนแล้วพวกนี้ก็เป็นอาหารเสริมของพืชเช่นกันนะครับ
มีปริมาณต้นไม้เนี่ยปริมาณเนี่ยไม่ต้องเยอะมากครับง่ายๆโพลิติดัมนะครับพวกนี้นะครับให้เราไปอ่านเองก็ได้ธาตุโพลีเวทนะครับพวกนี้นิกเกิลต่างๆอันนั้นคือเขาเรียกว่าเป็นองค์ประกอบของต้นไม้นะครับเราไม่ต้องจำทั้งหมดเลยนะเพราะเดี๋ยวมันจะปวดหัวนะครับนะโอเคคราวนี้นะครับเรามาดูกันว่าวันนี้เรารู้พื้นฐานของดินของ NPK มันคืออะไรหมดแล้วคราวนี้มาถึงพอยที่ว่าเราจะเข้าไปคุยกับเกษตรกรแล้วรู้จักพวกนี้หมดมั้ยกระต่ายหอกหัวแมวกันไถเยอะแยะไปหมดเลยเกษตรกรชอบไหมครับชอบนะทำไมถึงชอบเลี้ยวเร็วทันใจนะครับคุณน้าใช้มาเป็น10ปี20ปีบอกแล้วว่าดินเน้นเลยนะครับเวลายิงคำถามใช้มา10ปี20ปีคุณพี่ดินแข็งไหมครับดินแข็งเส้นเดือนดีไหมครับไม่แล้วชอบไหมครับชอบชอบไหมไม่ชอบไม่ชอบแล้วใช้ทำไมอะครับฮะไม่มีอย่างอื่นใช้แหมยิงคำถามเปิดประเด็นเขาเรียกอะไรล่ะส่งสัญญาณมาเลยเบ๊แหมถูกใจเนาะเปิดสัญญาณมาแล้วไม่รู้จะใช้อะไรอุ้ยพี่ผมอ่ะมีโรงงานสุดยอดเลยพี่หาไม่ได้ตัวนี้นะแต่ของผมเนี่ยมันดีนะพี่จะกล้าใช้หรอราคามันสูงนิดนึงนะแต่ใช้แล้วมันดีอ่ะโอ้เห็นไหมวิธีการบางอย่างเขาเรียกว่า body language ใช้ body เนี่ยเป็นตัวสื่อสารไม่ใช่พูดอย่างเดียวนะท่าทางต่างๆมันเป็นตัวส่งสัญญาณเราอาจจะจริงๆแล้วเราอะสัมผัสกันอยู่ทุกวันแต่เราอะไม่เข้าใจว่าเขาอะเรียกว่า body language คือ body เนี่ยส่งสัญญาณถูกไหมแค่ยิ้มเนี่ยก็ส่งสัญญาณแล้วเวลาภรรยาพี่หน้าบึ้งพี่ทำไงครับรู้เลยออกจากบ้านดีกว่าเดี๋ยวเจอขวานนะสัญญาณหนีสัญญาณหนีถูกต้องเพราะฉะนั้นวันนี้เราวิชาการนิดนึงให้เราอ่ะหัดสังเกตการส่งสัญญาณเราจะได้ปิดการขายได้นะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เราถามประเด็นเราไม่ไปจับอะไรนะเราไปจับคนที่ใช้เคมีเพราะฉะนั้นการยิงคำถามพี่ใช้เคมีมานะดินมันแข็งวันนี้ผมมีตัวให้พี่ไม่รู้พี่อยากได้นะถ้ามันดีกว่ายังไงทุกคนตอบ yes หมดนะครับเพราะวันนี้นะครับปุ๋ยเคมีเนี่ยบอกได้เลยว่าไม่มีใครได้เข้าไปดูโรงงานผลิตคุณนะใช้ปุ๋ยเคมีมา30ปีเคยไปดูโรงงานเขาไหมครับไม่เคยผมเชื่อว่าในห้องนี้ไม่มีใครเคยไปหรอกไม่เคยถูกไหมทำไมเขาไม่ให้ไปดูครับมันเป็นเคมีเลยไม่ให้ดูเดี๋ยวรู้ความจริงในห้องนี้เป็นผู้นำหมดเราต้องรู้ข้อมูลโรงงานเราจะมาเปิดเผยให้แต่ที่อื่นเราไม่เปิดเผยนะเราต้องปิดแต่ที่นี่เราเปิดเขาไม่ให้ไปดูเพราะว่าเวลาเรือมาเนี่ยมันจอดเทียบท่ากระสอบใครกระสอบมันก็ลงไปตักเอาแบนอะไรก็ได้งงมั้ยเข้าใจเนาะมันมาจากที่เดียวกันหมดละก็เอาไอ้เนี่ยไปก่อเอาง่ายๆแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับถ้าเกษตรกรเนี่ยใช้ตรงนี้มาดูกันนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นถ้าดินมันเสียดินมันแข็งถามไปเลยครับเกษตรกรพี่ใช้ยูเรียใช้เคมีมาทำไมมันแข็งทำไมดินแข็งครับทำไมดินมันแข็งครับถูกต้องถ้าเกษตรกรเขาบอกว่าดินมันแข็งดินมันแข็งนั่นแหละ